าทิตย์ใสเดียน่าออกนอกเซฟโซนสุขสนุกท้าทายการทำงานใหม่ๆนางเอกสาวเดียน่าฟรีโปไม่ต่อสัญญาช่อง3ติดปีกโบยบินเป็นนักแสดงอิสระประเดิมเล่นละครวิมานสีทองทางช่องวัน31ร่วมงานกับพระเอกฟิล์มธนภัทรกาวิละพร้อม2นักแสดงสาวเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์และนาน่าสวรรยาไพศาลพยัคฆ์คอลัมน์อาทิตย์สายโดยวันนี้เจ้าตัวมาเปิดใจพูดคุยถึงการทำงานที่ไร้พันธะรวมถึงเรื่องความรักที่คบกับแฟนหนุ่มนอกวงการและการร่วมทริปยุโรปกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกลิซ่าแบล็คพิงค์ละครวิมานสีทองเรื่องนี้เราเปิดตัวเป็นนักแสดงอิสระบทบาทแซ่บซีดแค่ไหนเดียน่าถือเป็นเรื่องแรกที่เป็นนักแสดงอิสระค่ะบทนี้สำหรับเดียแซ่บที่สุดในชีวิตแล้วเพราะตัวบทมีความท้าทายมากขึ้นทำอะไรก็มากกว่าที่เคยทำจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความค้นจากรุ่นพ่อถึงรุ่นลูกแล้วเราเป็นบ้านที่มีพี่น้องผู้หญิง3คนพอผู้ชายคนนี้เข้ามาในครอบครัวเราพี่น้องก็เริ่มมีปากเสียงต้องไปดูค่ะว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวไว้ได้ไหมคอลัมน์อาทิตย์ใสมาร่วมงานกับช่องวัน31เป็นอย่างไรบ้างเดียน่ามีความสุขมากๆค่ะตอนแรกกังวลเพราะไม่เคยออกนอกเซฟโซนตัวเองเป็นที่แรกและเรื่องแรกที่มาประเดิมเล่นตอนเป็นนักแสดงอิสระแล้วการทำงานราบรื่นทุกคนในกองน่ารักมากโชคดีได้เจอฟิล์มที่เจี๊ยบนาน่าได้เจอกองที่เป็นพลังงานบวกเลยอยากมากองทุกวันอยากทำผลงานดีๆแล้วผู้กำกับน่ารักมากให้กำลังใจตลอดคุยกันด้วยความเข้าใจไม่รู้สึกกดดันเลยทุกอย่างคือง่ายและเป็นกันเองเหมือนทุกคนใจดีและดูเหมือนเป็นครอบครัวการทำงานแตกต่างกันมากไหมระหว่างที่เดิมกับที่ใหม่เดียน่าไม่เลยค่ะเอาจริงๆคล้ายกันมากๆจนรู้สึกว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยแค่ต้องเรียนรู้ที่จะเจอผู้คนใหม่ๆเท่านั้นเองคอลัมน์อาทิตย์ใสมาเจอนักแสดงใหม่ๆที่ไม่เจอกันมาก่อนมีการละลายพฤติกรรมยังไงบ้างเดียน่ากับฟิล์มเนี่ยมีนัดเจอเวิร์กช็อปกันก่อนจะเปิดกล้องอายุใกล้กันมากๆเลยคุยกันง่ายเหมือนเป็นเพื่อนกันพูดกันตรงๆได้ใช้เวลาไม่นานเพราะฟิล์มก็เฟรนลี่มากๆคุยกันนิดนึงก็คลิกกันแล้วมีความเป็นเพื่อนคุยกันตกลงกันง่ายทุกอย่างเลยไม่มีอุปสรรคในการทำงานระหว่างนักแสดงจะเป็นเรื่องบทมากกว่าที่กังวลเพราะไม่เคยเล่นดราม่าและเลิฟซีนมากขนาดนี้ดราม่าเข้มข้นและเลิฟซีนก็จัดจ้านเดียน่าสำหรับเดียจัดจ้านจริงๆค่ะหัวเราะเห็นบทก็ช็อกแล้วในบทบรรยายรายละเอียดเยอะตื่นเต้นมากก็ไปคุยกับผู้กำกับว่าต้องประมาณไหนเพราะเดียยังไม่มีภาพในหัวและไม่ค่อยได้เล่นเลิฟซีนเท่าไหร่เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันเราเองก็ต้องทำให้เต็มที่ต้องไปดูผลงานที่ผ่านมาของช่องวันว่าแนวประมาณไหนแล้วเอามาปรับใช้กับเราเองในฉากที่ต้องเล่นคอลัมน์อาทิตย์สายเฟ้นๆจะได้เห็นภาพใหม่ของเดียน่าไม่เชิงค่ะแค่ทุกคนต้องตกใจแน่ๆหัวเราะปกติละครกว่าจะถึงฉากเลิฟซีนต้องช่วงกลางเรื่องหรือใกล้จบอันนี้มาต้นเรื่องเลยวันที่2พระเอกนางเอกจูบกันแล้วก็เปิดโลกผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่แคร์ว่าฉันจะจูบเธอแล้วต้องเป็นเฟนกับเธอไม่เคยเล่นเปิดกว้างขนาดนี้มาก่อนถือเป็นการออกจากเซฟโซนตัวเองครั้งแรกและเดียก็ทำเต็มที่ไม่กักเพราะรู้สึกว่าเราโตขึ้นอีก9ถือว่าดีเป็นการทำงานใหม่ๆร่วมงานกับช่องใหม่ด้วยและเป็นบทแบบใหม่ที่ไม่เคยเล่นค่ะหลังมาเป็นนักแสดงอิสระส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างเดียน่าจริงๆก็ดูเป็นเรื่องๆไปอาจจะดูบทที่รู้สึกอยากทำอยากเล่นจริงๆเลือกรับงานมากขึ้นแต่ไม่ได้รับน้อยลงมันเป็นอย่างนี้ตลอดคือจะเล่นละครปีละเรื่องจะเบ่งเวลาส่วนหนึ่งไว้ทำอย่างอื่นด้วยทำธุรกิจหรืออะไรเป็นการบาลานซ์ชีวิตจะได้ไม่เครียดจนเกินไป
คอลัมน์อาทิตย์สายแบ่งเวลาให้ธุรกิจด้วยตอนนี้มีอยู่ในมือมากน้อยขนาดไหนเดียน่าเดียทำร้านขนมในออนไลน์ชื่อร้าน dialicious.bkk ทำมา4ปีแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดไม่มีหน้าร้านก็รันมาเรื่อยๆมันก็อยู่ได้ด้วยตัวมันเองและธุรกิจอีกตัวร้านชานมไข่มุกร้านเออเต้คาเฟ่ที่พารากอนทำกับพาร์ทเนอร์อีกคนนอกจากนี้ก็มีธุรกิจที่บ้านทำผ้าไหมโตมากับผ้าไหมผ้าไทยจะเห็นว่าเราใส่ผ้าไทยบ่อยมากใส่ไปวัดทุกวันนี้ก็ยังใส่อยากส่งเสริมให้วัยรุ่นมาใส่ผ้าไทยเข้าวัดกันด้วยเดียว่างก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆทำช่วงโควิดทำให้ตระหนักเลยว่าเราโชคดีที่ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวพอมีธุรกิจเสริมมันรู้สึกเหมือนเรามีเบาะที่รองรับเราอยู่ถ้าสามารถทำสองอาชีพได้ก็จะเป็นอะไรที่มั่นคงได้คอลัมน์อาทิตย์ใสมาถึงพาดหัวใจเดียน่าถือว่าแฮปปี้จัดเป็นความรักที่ดีไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้คิดหนักหรือปวดหัวเป็นความรักที่เสริมเราไม่ทำให้ทุกข์ใจกับคนนี้เข้ามาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเขาเป็นเพื่อนของที่แล้วนัดกินข้าวกันเป็นกลุ่มยังไม่ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่รู้สึกแล้วว่าเขาอาจจะรู้สึกดีกับเราแต่เราเฉยๆจนเจอกันบ่อยขึ้นบุคลิกการพูดจาการแสดงทัศนคติเขาเป็นคนมีความคิดที่ดีใจดีน่ารักคุยแล้วสบายใจก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยเปิดใจคอลัมน์อาทิตย์สายคอลัมน์อาทิตย์สายแต่ก็เซอร์ไพรส์นะ3ปีแล้วเดียน่าใช่ค่ะยิ้มบางคนบอกเงียบมากเดียไม่ได้ปิดแต่อาจเพราะเราคบกันช่วงโควิดใส่เมสคนก็จะจำไม่ได้เดียเปิดทุกอย่างไปกินข้าวปกติแต่ไม่ได้ลงรูปจริงๆเขาไม่ได้ห้ามเราแค่เกรงใจถ้าลงรูปก็จะมีคอมเมนต์เยอะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมาถูกใครวิจารณ์เป็นคนหวานไหมเดียน่าหวานนิดนึงจะไม่หวานเจี๊ยบคือเขาโตกว่าก็ใส่ใจกันและกันมีของขวัญทุกวันสำคัญเขาค่อนข้างขี้อายไม่ได้โรแมนติกมากส่วนเรื่องอนาคตเดียยังคงใช้ชีวิตเรียนรู้กันแบบนี้ไปก่อนเป็นเพื่อนกันไม่เร่งรีบอยากจะมีครอบครัวอยากทำงานประสบความสำเร็จก่อนอยากมั่นคงด้วยตัวเองแล้วถึงคิดสเตย์ตอนนี้แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะคอลัมน์อาทิตย์ใสคอลัมน์อาทิตย์ใสช่วงปีใหม่ไปเที่ยวยุโรปด้วยกันมาเดียน่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปช่วงปีใหม่กับเขาเหมือนไปเติมพลังไปหาญาติด้วยก็ได้พลังแห่งการพักผ่อนมาเยอะมากๆทริปนี้นานมากๆ24วันเดียไปฝรั่งเศสไปเจอเพื่อนๆก่อนแล้วก็ไปอังกฤษแฟนตามมาที่อังกฤษแล้วก็กลับมาอีกครั้งที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็กลับก่อนแฟนๆใจฟูกับภาพเที่ยวกับลิซ่าเดียน่าใช่ค่ะก็ไปด้วยกันนี่แหละหลังเดียไปอังกฤษแล้วกลับมาฝรั่งเศสไปเที่ยวเมืองสตราสบูร์กก็คุยกับน้องไว้แล้วก่อนจะแพลนทริปว่าธันวาคมตั้งใจไปที่นี่น้องบอกอยากไปด้วยก็ได้มาจอย1วันเป็นทริปสั้นๆก็แฮปปี้คือเขาได้ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปที่ได้เดินชมเมืองทุกอย่างดูกลมกลืนเขาเดินถ่ายรูปเหมือนได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นก็พาเขาเที่ยวเป็นโมเมนต์ที่ดีรู้สึกเลยว่าเขาแฮปปี้มากดีใจที่เห็นเขามีความสุขเขาเป็นน้องที่น่ารักมากเดียไม่ได้มองว่าเขาเป็นซุปตาร์ระดับโลกเหมือนเดียอยู่กับเขาจนรู้สึกว่าเขาเหมือนเด็กเหมือนน้องเราคนหนึ่งก็มีความสุขที่เห็นเขารีแลกซ์ค่ะอัจฉริยาบุญชูเศรษฐาลุยต่อลพบุรีชาวบ้านขอเซลฟี่คึกคักแม่เฒ่าโผกอดแขนหอมแก้มฟอดใหญ่เศรษฐาลุยต่อลพบุรีนุนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองชาวบ้านแห่ต้อนรับคึกคักเจอแม่เฒ่าหอมแก้มฟอดใหญ่เผยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่เมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่9 กุมภาพันธ์
2567ที่วัดสิงหารามตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลโดยมีนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายวรวงศ์วรปัญญาส.ส.ลพบุรีเขต5พรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับรวมถึงมีประชาชนมาผูกผ้าขาวมาให้นายกรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอโทษที่มารบกวนในช่วงวันไหว้เทศกาลตรุษจีนขณะที่ประชาชนระบุว่าไม่เป็นไรดีใจถือเป็นวันโชคดีที่สุดที่นายกรัฐมนตรีได้มาเยือนบ้านและทำงานให้กับชาวบ้านนายกรัฐมนตรีจึงกล่าวว่าลำพังตนคนเดียวคงทำงานได้ไม่ทั่วถึงก็จะมีส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนคอยดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวกับสมาคมไร่อ้อยที่มาต้อนรับว่ารัฐบาลเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่แค่ไปหาบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทไฮเทคอย่างเดียวแต่ไปดูเรื่องนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเรื่องของรากหญ้าเรื่องของเกษตรกรรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญมากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็วิ่งเต็มที่รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ต้องห่วงเราดูแลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะสอบถามว่าส.ส.ในพื้นที่ดูแลดีหรือไม่ชาวบ้านตอบว่าดีครับลุยไหนลุยด้วยกันนายกรัฐมนตรียังสอบถามว่าราคาอ้อยดีหรือไม่ชาวบ้านกล่าวว่าดีครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระภาวนาสมณคุณรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและพระครูสุนทรธรรมทินเจ้าอาวาสวัดสิงหารามโดยรองเจ้าคณะจังหวัดขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือดูแลเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนที่ไม่เพียงพอรวมทั้งเรื่องการจัดหาแม่ครัวและพานโรงที่โรงเรียนของวัดยังไม่มีซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะจัดการให้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนพร้อมร่วมถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเป็นกันเองโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านบัวชุมตีกลองยาวต้อนรับและมีหญิงสูงอายุเข้ามากอดแขนพร้อมหอมแก้มนายกรัฐมนตรีด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าขอบคุณที่สละเวลามาต้อนรับในวันไหว้วันตรุษจีนโอกาสนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีใจวันนี้ได้มาอำเภอชัยบาดาลครั้งแรกวันนี้มาดูปัญหาด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนให้การแก้ปัญหาการสร้างเขื่อนต่างๆบรรลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้ได้สั่งการไปแล้วเรื่องระดับน้ำเมื่อปี 2564 ถึง 2565 ซึ่งท่วมสูงมากจนน่าตกใจจึงเสนอแนะให้มีการลอกลำน้ำต่างๆเก็บเศษก่อสร้างที่มีการก่อสร้างเขื่อนวันนี้ไม่ได้มาดูเรื่องนี้อย่างเดียวแต่ถามเรื่องราคาพืชผลราคาข้าวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งราคาข้าวดีได้ 12,000 บาทต่อตันทางกรมชลประทานก็บริหารจัดการเรื่องน้ำได้ดีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลักของภาคกลางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานอยากจะขอให้คงไว้รัฐบาลยินดีสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อหารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากวัดสิงหารามระหว่างทางได้แวะทักทายเด็กนักเรียนพร้อมสอบถามถึงการเรียนและกีฬาที่ชอบก่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าเวลาที่ผมเหนื่อยแต่ได้ลงพื้นที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่น้องประชาชนมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งทำให้เป็นความทรงจำที่ดีและไม่เคยปฏิเสธทุกโอกาสถ้ามีโอกาสลงพื้นที่ครับ